ฟุตเนี่ยมี12 นิ้ว10 ฟุตก็10 คูณก็จะได้120 นิ้วสรุปนะคะคำตอบได้แล้วนะคะว่าเท่าไหร่นะคะ2 หลา 4 ฟุตทำเป็นนิ้วได้120 นิ้วเราจะเห็นว่าเราทำจากหน่วยอะไรให้เป็นหน่วยอะไรหลาเป็นหน่วยใหญ่ทำให้เป็นหน่วยย่อยทำจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเอาไปทำไมเนี้ยคูณจะไปลบอีกไม่ดูเลยนะถ้าไม่แน่ใจไม่ต้องตอบก็ได้นะคะไม่คิดก่อนเลยที่จะตอบเนี่ยนะอ้าวตอบผิดเนี่ยไม่ให้คะแนนนะให้คะแนนเฉพาะตอบถูกนะคะไม่ต้องรีบตอบต่อไปตัวอย่างที่สองคราวนี้เป็นมาตราไทยบ้างล่ะไปท่องให้ได้นะคะสอบนะกลางภาคเนี่ยเปลี่ยนหน่วยความยาว2 วา 2 ศอกให้เป็นคืบอ่ะอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์แสดงว่าทำจากวาให้เป็นศอกศอกให้เป็นคืบทำจากหน่วยใหญ่เป็นย่อยหรือย่อยเป็นใหญ่หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเพราะวานี้ความยาวทำไมมากที่สุดจากวาให้เป็นศอกจากศอกเป็นคืบพร้อมไหมเริ่มเลยนะคะเราจะทำวาให้เป็นอะไรก่อนศอกเราต้องการศอกเราศอกไว้ทางขวาวาไว้ทางซ้ายวาเป็นหน่วยใหญ่ก็ขึ้นว่า1 วาพอได้แล้วพอได้แล้วนะคะ1 วาเท่ากับ4 ศอกนักเรียนจะเขียนว่าเนื่องจากความยาว1 วาเท่ากับ4 ศอกก็ได้นะคะเนื้อที่อันนี้มันจำกัดเลยไม่ใช้คำว่าไม่ได้เขียนว่าความยาวเขียนวิธีทำให้เรียบร้อยเวลาตอบด้วยเขียนคำว่าตอบนะคะเนื่องจากความยาว1 วาเท่ากับ4 ศอกตรวจให้มากี่วา2 วา2 วาได้กี่ศอก8 ศอกเอาไปทำไมคูณเห็นไหมคะจากวาหน่วยใหญ่ทำเป็นหน่วยย่อยอันนี้ก็เป็นมาตราเดียวกันคือมาตราไทยนะเราจะทำจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราก็ไปทำไมนะคะคูณ1 วามี4 ศอก2 วาก็8 ศอกต่อไปทำจากอะไรให้เป็นอะไรต่อศอกเป็นคืบศอกก็คืบอะไรเป็นหน่วยใหญ่ลืมอีกแล้วนะครูสาให้วัดนะยังจำไม่ได้อีกศอกเป็นหน่วยใหญ่คืบเป็นหน่วยย่อยต้องการคืบเอาคืบไว้ทางขวานะขึ้นศอกหนึ่งละเอาหนึ่งอะไรหนึ่งคืบเหรออะไรเป็นหน่วยใหญ่เดี๋ยวโดนศอกนะพูดไม่คิดเนี่ยว่ายังไงหนึ่งอะไรอะไรเป็นหน่วยใหญ่ล่ะหนึ่งศอกสองคืบนะคะไม่จำเลยนักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเลยนะเนี่ยยังมีอีก2 ศอกเอา2 ศอกมาทำไมก่อนมารวมนะคะเป็นกี่ศอกแล้วตอนนี้10 ศอกต่อไปทำจากศอกเป็นคืบ1 ศอกเท่ากับ2 คืบสาให้วัดนะใช้น้ำมือนะคะในร่างกายเนี่ยอวัยวะในร่างกายเนี่ยยังจำไม่ได้เลย1 ศอกเท่ากับ2 คืบต่อไปมีกี่ศอกมี2 ศอกอีกนี่เห็นไม่เห็นเหรอ1 ศอกเท่ากับ2 คืบ10 ศอกเอา2ไปทำไมคะคูณเป็น20 คืบกว่าจะได้20 คืบนะดังนั้นนะคะ2 วา 2 ศอกทำให้เป็นคืบก็ได้20 คืบเราจะเห็นว่านี้เป็นมาตราเดียวกันนะคะทำจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเอาไปคูณจำไว้นะคะเวลาที่เราต้องการจะหาอะไรเราเอาสิ่งนั้นไว้ทางขวานะคะขึ้น
สิ่งที่สัมพันธ์กันไว้ทางซ้ายถ้าหน่วยใหญ่เนี่ยเราจะขึ้นมา1ส่วนใหญ่นะคะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะคะเปลี่ยนหน่วยความยาวจากไมล์เป็นกิโลเมตรไมล์เป็นระบบระบบอะไรแหมมีเสียงสะท้อนอีกนะระบบอังกฤษนะคะเทียบกับระบบกิโลเมตรเมตริกเราจะเปลี่ยนจากไมล์เป็นกิโลเมตรก็จากระบบอังกฤษเป็นระบบเมตริกนะคะอันนี้เปรียบต่างระบบแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องทราบความยาวระหว่างการเปรียบเทียบระหว่างไมล์กับอะไรคะกิโลเมตรดูเซไมล์กับกิโลเมตรเมื่อกี้จดไปแล้วเท่าไหร่ไมล์กับกิโลเมตร1ไมล์ไมล์เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตรนะคะเราต้องการอะไรคะกิโลเมตรกิโลเมตรไว้ทางขวาขึ้นไมล์ไว้ทางซ้าย1ไมล์นะคะ1ไมล์เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตรนะคะมีกี่ไมล์นะคะ75ไมล์ก็75ไปทำไมคะคูณไปคูณนะคะ1ไมล์อันนี้ต่างระบบกันแล้วนะคะจากอังกฤษเป็นเมตรติกนะคะก็เปรียบเทียบหน่วยให้ไว้แล้วว่า1ไมล์เนี่ยความยาว1ไมล์ประมาณ 1.6093 กิโลเมตรนะคะเราต้องการทราบว่า75ไมล์เท่าไหร่ก็75คูณเข้าไปนะเราก็จะได้ค่าประมาณ 120.69 กิโลเมตรนักเรียนเขียนหน่วยให้เต็มนะคะกิโลเมตรแล้วก็ตอบนะคะประมาณ120กิโลเมตรตอบค่าโดยประมาณนะคะใช้เป็นจำนวนเต็มค่าโดยประมาณ120กิโลเมตรต่อไปตัวอย่างที่4สั่งการบ้านล่วงหน้า 2.2 นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อใหญ่แบบหัดที่ 2.2 หน้า68นะคะต่อไปตัวอย่างที่4การบ้านแบบหัด 2.2 หน้าที่68ทำหมดเลยต่อไปค่ะตัวอย่างที่4เร็วลอกโจทย์ไปคิดวิเคราะห์ปากกาด้าม1ยาว140มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเมื่ออ่านโจทย์แล้วให้วิเคราะห์นะคะให้ทำหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรนักเรียนก็มาดูมิลลิเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยเป็นในมาตราเดียวกันคือมาตราอะไรคะเมตรติกมิลลิเมตรกับเซนติเมตรนะทำจากมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรนะคะเพราะเขาบอกว่า140มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรแสดงว่าทำจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยหรือหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ฟังคำถามค่ะถามว่าทำจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยหรือหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นักเรียนจะเห็นค่ะว่ามิลลิเมตรนะคะกับเซนติเมตรมิลลิเมตรเป็นหน่วยย่อยเซนติเมตรเป็นหน่วยใหญ่นะคะแสดงว่าเราต้องการหน่วยเป็นเซนติเมตรเราเซนติเมตรไว้ทางขวานะคะมิลลิเมตรไว้ทางซ้ายเพราะนั้นหน่วยย่อยกี่มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตร10นะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเอาโจทย์กำหนดอะไรมาให้เขียนไปก่อนปากกายาว140มิลลิเมตร
นะคะเราต้องการทำมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรแล้วก็เซนติเมตรไว้ทางขวามิลลิเมตรทางซ้ายความสัมพันธ์ก็คือ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะ10มิลลิเมตรคิดเป็น1เซนติเมตรนักเรียนจะใช้คำว่าคิดเป็นหรือจะใช้เครื่องหมายเท่ากับก็แล้วแต่นะคะต่อไปปากกายาวเท่าไหร่นะคะ140มิลลิเมตรทำเป็นเซนติเมตร10มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตร140มิลลิเมตรจะเป็นกี่เซนติเมตรหารถูกต้องเอาอะไรไปหารเอา10มาหาร140ถูกต้อง140หารด้วย10วิธีการง่ายๆเลยใช่ไหมตัดศูนย์ข้างล่าง1ตัวข้างบน1ตัวคำตอบ1410หน่วยอย่าลืมตอบหน่วยด้วยเท่ากับ14เซนติเมตรดังนั้นปากกายาว14เซนติเมตรเขียนตอบไปด้วยนะคะสรุปนักเรียนทำจากหน่วยมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรทำจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เอาไปทำไมเนี่ยหารอันนี้อยู่ในมาตราเดียวกันเห็นไหมคะเซนมิลลิเมตรกับเซนติเมตรเป็นมาตราเดียวกันทำจากหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เอาไปหารถ้าทำจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยอ่ะคูณต่อไปตัวอย่างที่5ราวตักผ้าเห็นไหมราวตักผ้ายาว120นิ้วคิดเป็นกี่ฟุตอยู่มาตราเดียวกันไหมระบบอังกฤษทำจากคิดก่อนทำจากนิ้วเป็นฟุตทำจากหน่วยย่อยเป็นถูกต้องเอาไปทำอะไรอ่ะแหมรีบตอบจริงๆเอาไปทำไมหารย่อยเป็นใหญ่เอาไปหารสินักเรียน